ต้นสังกัดเผยบิวจักรพันธ์และอดีตแฟนสาวนะครับเตรียมแถลงข่าวพร้อมกัน28มกราคมนี้กรณีร้อนแรงที่ถูกพูดถึงแบบต่อเนื่องนะครับเกี่ยวกับประเด็นดราม่าของนักแสดงซีรีส์วายบิวจักรพันธ์พุทธานะครับที่ถูกอดีตแฟนสาวออกมาแฉพฤติกรรมหนุ่มบิวมีพฤติกรรมไม่ดีนะครับการทำร้ายร่างกายการนอกใจคบซ้อนจนเกิดเป็นประเด็นใหญ่โตนะฮะแล้วก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักจนเกิดแฮชแท็กบิวทำร้ายร่างกายผู้หญิงนะฮะจากนั้นทางต้นสังกัดของนักแสดงหนุ่มนะครับก็ต้องออกประกาศพักงานบิวจักรพันธ์พุทธาแบบไม่มีกำหนดทันทีล่าสุดนะครับเมื่อวันที่23มกราคมที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะทางต้นสังกัดของหนุ่มบิวก็ได้ออกประกาศอีกฉบับหนึ่งว่าประกาศเรื่องการแถลงข่าวกรณีพิพาทของคุณจักรพันธ์พุทธาหรือบิวและนางสาวปอยนะครับได้ทำให้แฟนคลับและสาธารณชนเกิดความกังวลและไม่สบายใจเป็นอย่างมากบริษัท Beyond Cloud จำกัดนะครับในฐานะคนกลางเราตระหนักเป็นอย่างยิ่งว่าทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่รับผิดชอบที่จะต้องชี้แจงและให้ความกระจ่างต่อสาธารณชนเกี่ยวกับข้อพิพาทที่เกิดขึ้นนี้หลังจากได้มีการพูดคุยและหารือกันเป็นการภายในทุกครั้งทุกฝ่ายเห็นพ้องต้องกันว่าควรจะมีการชี้แจงข้อเท็จจริงในหลายๆประเด็นให้เกิดความเข้าใจและรับทราบโดยทั่วกันนะฮะทางบริษัทจึงขอเรียนให้ทราบว่าในวันเสาร์ที่28มกราคม2516จะจัดให้มีการไลฟ์คอนเฟอเรนซ์ขึ้นนะครับเพื่อชี้แจงข้อพิพาทนี้ระหว่างทั้ง2ฝ่ายโดยที่ทั้งคุณจักรพันธ์และคุณปอยรวมถึงตัวแทนของบริษัท Beyond Cloud จำกัดจะเข้าร่วมการพูดคุยและแถลงข้อเท็จจริงต่างในครั้งนี้ซึ่งก็จะจัดขึ้นในเวลาบ่าย2ทาง YouTube Channel ของ Beyond Cloud สุดท้ายนี้บริษัทขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งสำหรับความเข้าใจและความอดทนรอคอยของทุกๆท่านที่ได้ให้เวลาพวกเราในการจัดการทุกอย่างดังนั้นเราจึงอยากขออภัยจากใจจริงอีกครั้งสำหรับความไม่สบายใจทั้งหลายที่อาจเกิดขึ้นกับแฟนๆและสาธารณชนจากเรื่องราวในครั้งนี้จึงเรียนมาเพื่อทราบบริษัท Beyond Cloud จำกัด23มกราคม2566นะฮะถ้าไงก็ติดตามไลฟ์คอนเฟอเรนซ์ทาง YouTube ของ Beyond Cloud นะครับในวันเสาร์ที่28มกราคมที่จะถึงนี้นะครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก True ID และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับติดตามห้องข่าวพีนิวส์ได้ทาง Facebook Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวส์ทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ